คุณผู้ฟังคะวันนี้กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านหัวข้อของเราก็คือประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์อบจ.ทำไมต้องใส่รูปแล้วก็ชื่อนายกนะบนป้ายด้วยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะเห็นป้ายประชาสัมพันธ์นะงานประเพณีสงกรานต์ของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยเนี่ยนะคะก็แตกต่างกันไปทั้งข้อความภาพประกอบการออกแบบนะบางป้ายเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีการใส่รูปผู้บริหารหน่วยงานอยู่ในป้ายด้วยหลายท่านเคยแอบสงสัยกันไหมคะว่าไอ้ป้ายประชาสัมพันธ์ลักษณะนี้เนี่ยนะมันเหมือนโฆษณาตัวเองด้วยเนี่ยนะคะสามารถใช้เงินงบประมาณของทางราชการเอาไปจัดทำได้หรือเปล่าเราจะมาไขข้อข้องใจนะกับประเด็นนี้ผ่านตัวอย่างคดีปกครองนะที่วิทยากรของเราจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับคดีปกครองวันนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ของอบจ.แห่งหนึ่งโดยป้ายที่ว่านี้เนี่ยเขาก็มีชื่อมีตำแหน่งนายกอบจ.ปรากฏอยู่ด้วยปรากฏว่ากรมบัญชีกลางไม่เห็นชอบให้เบิกจ่ายนะคะซึ่งก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วก็เป็นคดีมาฟ้องกันที่ศาลปกครองนะคะเดี๋ยวท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ตคุณวชิระชอบแต่งในฐานะรองโฆษกศาลปกครองท่านจะได้เล่ารายละเอียดให้ฟังกันนะคะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับคุณสุนันท์ครับแล้วก็สันติท่านผู้ฟังสวพ F1ทุกท่านครับค่ะเรื่องราวคดีปกครองในวันนี้นี่ไม่ทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงคะท่านรองคดีนี้ครับก็มาสืบเนื่องมันนะครับจากการที่อบจ.แห่งหนึ่งนะครับท่านนายกเนี่ยท่านก็ได้ทำป้ายไปจะสัมพันธ์งานสงกรานต์นี่แหละครับแต่บอกว่ามีข้อความอย่างที่คุณดุลันพูดถึงเนี่ยแต่พอเป็นทำป้ายแบบนี้ในการใช้งบประมาณเนี่ยก็สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็ได้ไปตรวจสอบงบการเงินของโครงการจัดประเพณีสงกรานต์ของอบจ.นี้นะครับแล้วก็พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างทำป้ายไวนิลอะไรป้ายไวนิล30,000เป็นเงิน30,000กว่าบาทครับซึ่งก็ต้องถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยปกติก็ทำได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากครั้งนี้มันไม่ปกติก็ตรงที่ว่าป้ายมีข้อความนะครับผมลองอ่านข้อความนิดนึงครับเพื่อมีข้อความบอกว่าพูดนิ่มยิ้มหวานบริการดีสืบสานปีใหม่ไทยห่วงใยพี่น้องชาวจุดๆจังหวัดเนี้ยนะครับแล้วก็มีชื่อของนายกท่านเนี้ยแล้วก็มีรูปภาพประกอบเท่านั้นโดยไม่มีข้อความอย่างอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูข้อความที่อยู่บนป้ายและประจำพันอบจ.อย่างนี้เนี่ยจะต้องการตรวจเงินแผ่นดินจะเห็นว่าเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นการเผยแพร่ประจำพันส่วนบุคคลนะครับทั้งหมดเป็นส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งเวียนนะครับบอกว่าต้องให้ความสำคัญในการจะทำโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นหรือตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประจำพันส่วนบุคคลเมื่อการตรวจสอบอย่างนี้เนี่ยก็มีการตั้งกรรมการใช่ไหมครับอบจ.ตั้งกรรมการขึ้นมาว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ยมีการทิ้งตั้งข้อสังเกตจากสตง.แล้วเนี่ยมีการก็สอบตามความเห็นสตง.ปรากฏว่ากรรมการของอบจ.เนี่ยนะครับเห็นว่าการจะทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบเนี้ยเป็นการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของอบจ.นะครับและได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยการพัสดุอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับจึงเห็นว่าแม้จะมีรูปลักษณะป้ายจะมีชื่อภาพและชื่อของนายกนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าข่ายการประจำพันธ์ในอบจ.ขนาดนั้นก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกรรมการสอบเนี่ยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะทำป้ายเนี่ยเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามรูปแบบที่นายกท่านมีการกำหนดออกมานะครับจึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับเอาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือทำให้อบจ.เสียหายซึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบนะครับค่ะ
แล้วอย่างนี้ไม่ทราบว่ากระทรวงการคลังนี่มีความเห็นยังไงบ้างคะท่านรองครับกระทรวงการคลังนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยท่านก็ตรวจสำนวนนะครับโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยก็มีความเห็นสอดคล้องกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับเรื่องนี้ที่เห็นว่าจะต้องมีการรับผิดนะครับโดยเห็นว่ารูปแบบข้อความที่ปรากฏในลักษณะแบบนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ของตัวนายกนะครับส่วนตัวตรงนี้จากข้อเท็จจริงจากการให้ถ้อยคำของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกเนี่ยเป็นผู้จัดการกำหนดรูปแบบข้อความรายละเอียดต่างๆในป้ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงเชื่อว่าเรื่องนี้ท่านนายกเนี่ยได้สั่งการหรือเห็นชอบในการจะทำป้ายที่มีการลักษณะเป็นประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับทางกรมบัญชีกลางเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการพฤติการแบบนี้นะครับถือว่าได้ทำจงใจเป็นเหตุให้อบจ.เสียหายกรมบัญชีกลางนะครับจึงมีความเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องให้นายกเนี่ยรับผิดชดใช้เงินนะครับเต็มจำนวนราคาป้าย30,000 กว่าบาทนะครับ3 ผืนที่ว่านะครับซึ่งตรงนี้เมื่อได้รับทราบผลจากกรมบัญชีกลางแล้วเนี่ยอบจ.แห่งจังหวัดนั้นนะครับก็มีคำสั่งให้ท่านนายกเนี่ยชดใช้เงินแต่ท่านนายกไม่เห็นด้วยนะครับก็มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองนะครับบอกว่าคำสั่งที่ให้ท่านชดใช้เงินเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับค่ะแล้วผู้ฟ้องคดีเขาให้เหตุผลในการฟ้องเอาไว้ยังไงบ้างคะท่านรองครับคือเรื่องนี้นะครับคือท่านนายกเองเนี่ยในฐานะที่ถูกคำสั่งให้ชดใช้เงินนะครับก็เห็นว่าเรื่องแรกเนี่ยที่ปรากฏว่ามีคำขวัญและมีรูปภาพแบบนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยทำในฐานะในตำแหน่งนายกนะครับนายกอบจ.แห่งนี้เพื่อสืบสานประเพณีไทยในฐานะตัวแทนของอบจ.ไม่ใช่ไปประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับมีประการแรกนะครับประการที่สองบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นเทศกาลเนี่ยเทศกาลสงกรานต์นะครับไม่ได้มีการหาเสียงที่ต้องประชาสัมพันธ์ตนเองแล้วก็เขาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับใครๆก็รู้จักนะครับท่านนายกเขาให้ถ้าใครใช้คำแบบนี้นะครับหรือว่าในการจะทำป้ายไวนิลที่มีข้อความอย่างที่กล่าวถึงนะครับว่ามีผู้นิ่มยิ้มหวานบริการดีสืบสานปีใหม่ไทยอะไรแบบนี้เป็นการที่เป็นเรื่องของปกตินะครับแล้วก็การที่เขาสวมเสื้อลายดอกก็เป็นที่นิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต์นะครับ นี่คือเขาอ้างและอีกประการหนึ่งที่ทางท่านนายกในฐานะผู้ฟ้องคดีอ้างก็คือบอกว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่กำหนดว่าจะทำงบประมาณตามแผนงานโครงการเนี่ยใช้ถ้อยคำว่าไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดนี่คำว่าไม่สมควรนะครับประกอบกับการบริหารท้องถิ่นเนี่ยก็มีการอ้างนะครับว่าท้องถิ่นเนี่ยต้องมีอิสระนะครับในการบริหารการเงินการคลังนโยบายโดยมีรัฐธรรมนูญก็ว่ากันมานะครับอ้างถึงรัฐธรรมนูญมีการรองรับอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของทางผู้ฟ้องคดีนะครับคือท่านนายกนะครับค่ะค่ะหลายท่านฟังมาถึงตรงนี้นะคงอยากจะทราบแล้วล่ะค่ะท่านรองว่าแล้วศาลเนี่ยเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีนี้ฟังขึ้นไหมล่ะคะครับเรื่องนี้ศาลก็ได้พิเคราะห์นะครับการที่ทั้งข้ออ้างของทางท่านนายกเป็นผู้ฟ้องคดีแล้วก็คำให้การของหน่วยงานนะครับซึ่งศาลก็เห็นว่าในกฎหมายหรือพ.บ.อบจ.นะครับที่ผู้ฟ้องคดียกมากล่าวอ้างเนี่ยแม้จะบัญญัติให้นายกมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการบริหารของอบจ.หรือให้อบจ.ดำเนินกิจการภายในการดำรงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ดีนะครับแต่ว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าการจะทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์เนี่ยที่เพิ่งผ่านมานะครับปรากฏข้อความเกี่ยวกับการบริหารที่ดีนะครับในคำว่าสืบสานปีใหม่ไทยโดยมีชื่อของผู้ฟ้องคดีระบุตำแหน่งและมีรูปภาพในโปสเตอร์มีเท่านี้เท่านั้นโดยไม่มีข้อความอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของงานกำหนดการระยะเวลาอะไรต่างๆพวกนี้อีกทั้งภาพเนี่ยก็มีของผู้ฟ้องคดีไม่มีภาพของกิจกรรมไม่สามารถที่สื่อและเห็นถึงกิจกรรมหรือโครงการของประเพณีสงกรานต์นะครับศาลจึงเห็นว่าไม่อาจถือว่าเป็นกิจการภายในของอบจ.ได้นะครับนี่เป็นประการแรกส่วนประการที่สองในศาลบอกว่าเมื่อป้ายยังพันในปรากฏข้อความดังกล่าวและรูปภาพของผู้ฟ้องคดีเนี่ยป้ายจึงมีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวของตัวนายกเองนะครับเรื่องนี้ซึ่งไม่เป็นการเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะครับที่บอกว่าให้ตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนรวมนะครับไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเห็นว่าพฤติการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำด้วยความจงใจและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออบจ.นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดนะครับต่ออบจ.ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ก็คือท่านนายกเนี่ยครับศาลเห็นว่าต้องรับผิดชดใช้เกิดให้กับอบจ.ครับค่ะ
ท่านรองคะแล้วประเด็นที่ก็บอกว่าความมีอิสระในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่เอามาเป็นข้ออ้างเนี่ยตรงนี้ไม่ทราบสารวินิจฉัยประเด็นนี้ยังไงบ้างคะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่ายังอยู่นะครับกฎหมายได้ท้องถิ่นมีอิสระในการที่จะบริหารทั้งการเงินการคลังและนโยบายนะครับสารเห็นว่าเรื่องนี้แม้กฎหมายโดยเฉพาะในธรรมนูญนะครับใช้อิสระในการดำเนินการของท้องถิ่นก็ตามแต่ว่าในขณะเดียวกันในทางท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะทางผู้บริหารเนี่ยในที่นี้คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นนายกเนี่ยครับคือต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าหนังสือของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เป็นเพียงหนังสือเวียนไม่มีสภาพบังคับนั้นเนี่ยศาลเห็นว่าเรื่องนี้ได้มีกฎหมายนะครับบังคับว่าการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นนะครับจะต้องดูตามระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับหรือคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้อาศัยอำนาจตามระเบียบนะครับกระทรวงมหาดไทยโดยมีหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณประจำปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยก็จะมีการแจ้งเวียนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติแล้วศาลจึงเห็นว่าหนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องหลักเป็นระเบียบในการบริหารการคลังและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต้องถือปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อีกประการหนึ่งนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ออกหนังสือที่แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นการใช้อำนาจในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องภายใต้มาตรฐานเดียวกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่เรายกมาตอนต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งขององค์การบริหารจังหวัดที่เรียกให้ท่านนายกนะครับชดใช้เงินค่าที่ไปทดแทนในการจะทำป้ายไวนิลประจำพันเป็นลักษณะเป็นการประชาพันธ์ตนเองเนี่ยจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับเรื่องนี้ศาลมีครับพิพากษายกฟ้องครับค่ะค่ะปีนี้สงกรานต์แถวบ้านเนี่ยก็ยังมีป้ายประชาสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะแต่เข้าใจว่าสงสัยจะใช้งบประมาณส่วนตัวทำขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่คดีตัวอย่างท่านลองนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยยังไงกรมบัญชีกลางก็ไม่จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติราชการที่สำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ศาลปกครองเนี่ยได้ศาลปกครองสูงสุดนะครับได้วินิจฉัยโดยชี้เห็นเป็นองค์ประกอบต่างๆที่ปรากฏในป้ายประจำพันที่เห็นความมุ่งหมายของประจำพันว่าแยกว่าดังไหนที่เป็นมุ่งสื่อสารกิจกรรมของหน่วยงานหรือว่ามุ่งประจำพันส่วนตัวนะครับซึ่งในคดีนี้ก็เป็นองค์ประกอบของป้ายที่มุ่งเน้นประจำพันตนเองครับอย่างที่เรายกตัวอย่างว่ามีข้อความที่พูดถึงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณาจัดตั้งการแช่ใจงบมาต่างๆของดีเนี่ยหน่วยงานต้องยึดถือระเบียบได้หนังสือสั่งการที่ใช้บังคับอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใช้โฆษณาแบบแฝงการโฆษณาอย่างเช่นคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับค่ะค่ะมีคำถามจากคุณพิเศษเข้ามาอีกหนึ่งท่านกับท่านรองนะ คุณพิเศษบอกว่าโอ้แถวบ้านเขาก็มีเหมือนกันนะคะเป็นป้ายของอบต.ในลักษณะประชาสัมพันธ์นายกอบต.เหมือนกันนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วกรณีแบบนี้ถ้าเราสงสัยว่างบประมาณที่ใช้มาจากไหนเนี่ยเราจะตรวจสอบได้ยังไงอะคะขอคำแนะนำจากท่านรองด้วยอะคะครับอันนี้ในฐานะที่ท่านเองอยู่ในพื้นที่นะครับก็คงจะต้องใช้การสอบถามจากผู้แทนนะครับที่เป็นผู้แทนของท่านที่ในอบต.หรือในท้องถิ่นหรือในองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างนั้นนะครับว่าป้ายที่ท่านแต่ยังพันอยู่เนี่ยท่านใช้งบประมาณจากที่ไหนอย่างที่คุณตุนันตั้งไว้แต่ตอนต้นนะครับท่านอาจจะใช้งบส่วนตัวก็ได้นะครับอันนี้ต้องดูให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นป้ายมีรูปแล้วจะต้องเป็นผิดเสมอไปอันนี้ต้องกลับมาดูข้อเท็จจริงด้วยนะครับคุณตุนันครับค่ะวันนี้สำหรับคดีตัวอย่างของเรานี้ท่านลองอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะครับอันนี้เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนะครับมีกฎหมายมีระเบียบกำหนดไว้อย่างเยอะแยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืองบประมาณทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นภาษีกรของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยแม้จะเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าท่านมีเจตนาที่จะแอบแฝงเรื่องส่วนตัวเข้าไปหรือไม่นะครับอย่างที่เป็นตัวอย่างในคดีนี้นะครับเพราะนั้นฝากให้ระมัดระวังด้วยนะครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองนะคะคุณวชิระชอบแต่งสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ